พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติยากรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าวนิดาพิจารินีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลพระบิดามารดาตั้งแต่อายุเพียงน้อยนิดบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดกับพระบรมวงศานุวงศ์ตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในปีพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอัปสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยปลายปีพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัตรมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมราชวงศ์กัญญาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปสรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยๆทำให้การเดินทางไม่สะดวกและปลอดภัยหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จึงต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนและในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกเช่นเดียวกับคนไทยทั้งหลายพระบิดาผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญและความเสียสละโดยอาศัยเหตุการณ์ในสงครามเป็นตัวอย่างและสงครามก็ทำให้ผู้คนต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัยหลังจากสงครามสงบแล้วนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือในควงอภัยวงศ์ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคลเป็นรัฐทูตวิสามัญและอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำสำนักเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษหม่อมเจ้านักขัตรมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางปีพุทธศักราช2489ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนจบมัธยมปีที่3ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนแล้วระหว่างที่อยู่ประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตั้งใจเรียนเปียโนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษ
แต่อยู่อังกฤษได้ไม่นานหม่อมเจ้านักขัตรมงคลก็ทรงย้ายไปประเทศเดนมาร์กและประเทศฝรั่งเศสตามลำดับระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสพุทธศักราช2491ขณะที่หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีสได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยต่อพระยุคลบาทและต้องพระราชอัธยาศัยฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมอาการเป็นประจำจนพระอาการประชวรทุเลาลงเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานในโรงเรียนประจำซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีคือภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีกหนึ่งปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวมาเฝ้าแล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัตรมงคลและประกอบพระราชพิธีมั่นอย่างเงียบๆในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วทรงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อจนเสด็จนิวัตรพระนครจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่งพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนสาได้7เดือนทั้ง3พระองค์จึงเสด็จนิวัตรประเทศประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ซึ่งต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาซึ่งต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ได้ประสูติต่อมาตามลำดับ
ณพระที่นั่งอัมพรสถานรวมพระราชโอรสและพระราชธิดา4พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นลำดับมาทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวคือทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระทั้งหลายไปได้มากอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาประเทศอยู่เนืองๆเห็นได้ชัดจากพระราชกรณียกิจที่เผยแพร่สู่สายตาประชาชนอยู่ทุกวันนี้ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระศกนิกรผู้อยู่ใต้พระบารมีอันร่มเย็นของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้นขอพระราชทานวโรกาสถวายราชตดุดีและพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่12สิงหาคมนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งสองพระองค์ได้ทรงพระคุณอย่างล้นพ้นจากพันนาต่อประเทศและปวงชนชาวไทยตายฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศไทยตามรอยพระยุคลบาทสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยมิได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างชื่นชมถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระเมตตากรุณาคุณและพระปัญญาบารมีคุณที่ทรงบันดาลประโยชน์สู่แก่สังคมทั้งในด้านวัฒนธรรมของชาติศาสนาการศึกษาทรงส่งเสริมศิลปาชีพของชาวชนบททุกถิ่นทุกภาคนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านรายได้แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะแขนงต่างๆอันเป็นภูมิปัญญาไทยให้สืบทอดต่อไปถึงลูกหลานอวดชาวโลกให้ประจักษ์ถึงความงดงามของหัตถกรรมไทยอีกด้วยนอกจากนั้นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังทรงส่งเสริมสถานภาพของสตรีไทยให้ทัดเทียมกับสตรีในชาติที่มีความเจริญแล้วทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทรงใฝ่พระราชหฤทัยในการสังคมสงเคราะห์และการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองเช่นป่าไม้ต้นน้ำลำธารพันธุ์สัตว์ที่หายากเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบนิกรให้ร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นกว่าการก่อนนับตั้งแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จดำรงในฐานันดรสมเด็จพระบรมราชินีนาถตราบจนบัดนี้ได้ทรงประกอบพระราชภารกิจเป็นนางแก้วคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความร่มเย็นสุขสวัสดีมาสู่ประเทศและปวงชนชาวไทยทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งปวงให้ลุล่วงประลาดทรงประสิทธิ์ประสาทความสงบสุขสันติและความมั่นคงแห่งพระราชอาณาจักรพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องถึงพร้อมด้วยพระเมตตากรุณาคุณและพระปัญญาคุณจึงเป็นปัจจัยทรงพระบารมีและพระเกียรติคุณให้ขจรขจายเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในหมู่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นแม้ในต่างประเทศเช่นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติก็ได้ประจักษ์และเทิดทูนสดุดีแซ่ซ้องสรรเสริญเฉลิมพระเกียรติคุณอันเชิญพระฉายาลักษณ์ไปไว้ในเหรียญเซเลสด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปสตรีไทยถือรวงข้าวจารึกข้อความภาษาอังกฤษอันอาจถือได้ว่าตรงกับพระราชปณิธานอันล้ำเลิศของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นอย่างยิ่งซึ่งพอจะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าให้โดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชังดังนั้นปวงชนชาวไทยจึงได้บูชาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า
ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริงในโอกาสที่วันพระราชสมภพของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบเป็นอุดมมหามงคลสมัยณวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยประสิทธิ์ประสาทพระพรชัยมงคลขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยวัฒนะ7ประการตามที่ปรากฏในทางพระพุทธศาสนาคืออายุวัฒนะความเจริญด้วยพระชนมายุธนะวัฒนะความเจริญด้วยพระราชทรัพย์สิริวัฒนะความเจริญด้วยพระสิริยศวัฒนะความเจริญด้วยพระเกียรติยศพละวัฒนะความเจริญด้วยพระพลานามัยวรรณวัฒนะความเจริญด้วยพระชวีวันและสุขวัฒนะความเจริญด้วยพระปิติสุขโสมนัสเพื่อทรงดำรงอยู่คู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรตลอดกาลนานดีกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการสองยาม